น้ำตกมาแถวอยู่ใกล้กับน้ำตกผาช่วงปากเซจำปาสักตรงนี้อยู่แถวปากช่องห่างมาจากปากเซ30โลที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงงานกาแฟดาวเรืองไร้ท้ายน้ำตกนายรอนโนกเอราวัณทั้งไทยเลยตรงนี้เป็นเกาะตรงที่ยืนถ่ายตรงนี้เป็นเกาะเล็กๆน้ำตกล้อมรอบหินเนี่ยเป็นชั้นๆเนี่ยหินนี่แปลกมากคล้ายๆผลึกจะเป็นหินซึ่งมีที่หนึ่งแถวไอสกอตแลนด์ไอแลนด์เนี่ยมีหินแบบแท่งๆเนี่ยน้ำตกผาช่วงก็เป็นอย่างนี้แหละก็มีแค่นี้น้ำตกมาแถวมาอาบน้ำได้วันหลังนี่พักที่อาบน้ำได้โคตรเท่ดีน้ำตกนี้คนไม่ค่อยมาเพราะว่าไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยมาด้วยวันนี้วันที่18ตุลาวันเสาร์18ตุลา2557ท้ายฤดูฝนก็เริ่มน้ำเลยมีเยอะแล้วชุ่มชื้นแม้ว่าฝนไม่ตกแต่ก็ชุ่มฉ่ำมาที่ระวังหน่อยลื่นเดี๋ยวกลับแล้ววันหลังจะพาคณะมาใหม่หินนี้จะเป็นหินแบบนี้แข็งๆแบบนี้